มาดูกรณีของ STC สักหน่อยไหมครับSingle Capital นะครับนี่เพิ่งแจ้งมาเช้านี้หรือเปล่ามาเมื่อคืนดึกๆมาเมื่อคืนดึกๆแล้วก็มีการส่งฉบับแก้ไขเข้ามาเช้าวันนี้ใช่ใช่ไหมฮะครับกรณีการประกาศเพิ่มทุนแล้วก็แจกวอร์แรนต์มาอีกแล้วมาอีกแล้วนี่เพิ่งจะมีข่าวดีไปนะเรื่องของแผนธุรกิจใหม่นะฮะเกี่ยวกับล็อกโฟนซึ่งก็ถือว่าจะเป็นเรือธงลำสำคัญที่จะกอบกู้สถานการณ์ของกลุ่มซิงเกอร์นะฮะซึ่งมีซิงเกอร์แคปิตอลเนี่ยเป็นบริษัทลูกนอกเหนือจากกอบกู้แล้วมันก็จะเป็นแผนการสร้างการเติบโตในระยะยาวตลาดตอบรับเป็นบวกนะครับมา 2-3 สัปดาห์ละนะฮะแต่เจอข่าวนี้เข้าไปไอ้ที่บวกบวกขึ้นมานี่หายวับไปครึ่งหนึ่งนะหายชาวนี่ติดลบไป 16% ละ 16% นะฮะก็ถือว่าน่าจะตอบรับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะครับสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นไปดูโครงสร้างการเพิ่มทุนครั้งนี้ภาพรวมเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 5,232 ล้านหุ้นนะครับก็เรียกว่ามากกว่า1เท่าตัวในส่วนของ 5,000 กว่าล้านหุ้นตรงนี้เนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ส่วนหลักๆครับ1เนี่ยคือการให้สิทธิ์กับผู้ถือหุ้นเดิมทำการเพิ่มทุนนะฮะ RO อันนี้1ต่อ1 1ต่อ1ความหมายคือพี่สุประชัยมีอยู่1หุ้นเดิมก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเพิ่มทุนครับได้1หุ้นได้1หุ้นนะฮะส่วนนี้ 3,270 ล้านหุ้นครับส่วนที่2เนี่ยจะเป็นการรองรับการใช้สิทธิ์ Single Capital Warrant รุ่นที่1654ล้านหุ้นรุ่นที่1เนี่ยเขาจะเป็นการแจกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมใช่ไหมแจกผู้ถือหุ้นเดิมอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะจะเป็นการแจกให้กับผู้ถือหุ้นเดิมครับที่อัตราส่วน5ต่อ15ต่อ1ผู้ถือหุ้นเดิมนะอยู่เฉยๆก็ได้ละ5ต่อ1คือพี่สุประชัยถือ Single Capital อยู่5หุ้นครับเดี๋ยวจะได้วอร์แรนต์ฟรี1ตัว1ตัวส่วนที่3เอาไว้รองรับการใช้สิทธิ์ Single Capital Warrant รุ่นที่2ครับอีก 1,309 ล้านหุ้นซึ่งเจ้ารุ่นที่2เนี่ยครับเขาเอาไว้แจกให้กับผู้ที่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนคนที่ใช้สิทธิ์เพิ่มทุนเท่านั้นที่จะได้วอลเลนชุดที่2นี้เหมือนเพิ่มทุนไป1ต่อ1ละได้หุ้นเพิ่มทุนมาเท่าไหร่นะฮะก็มาใช้อัตราส่วน 2.5 ต่อ1ในการที่จะได้รับจัดสรรวอลเลนรุ่นที่2ใช่นะส่วนนี้เขาก็กันหุ้นไว้รองรับการใช้สิทธิ์เนี่ย 1,309 ล้านหุ้นนะฮะแล้วก็วอลเลนตัวนี้เนี่ยมีอายุ3ปีนะคุณวะฮะมีอายุ3ปีแล้วอัตราส่วนการแปลงก็1ต่อ1นะครับสำหรับในแง่วอลเลนนะฮะแต่ว่าราคาแปลงสิทธิ์เนี่ยยังไม่ได้กำหนดออกมาตายตัวก็รอเรื่องของภาวะตลาดอันนี้ในแง่ของวอลเลน1กับวอลเลน2นั่นเองนะครับทีนี้ไฮไลท์คงต้องไปดูที่วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนครั้งนี้ครับซึ่งก็จะมีทั้ง RO นะแล้วก็จะมีทั้งในส่วนของวอร์แรนต์ครับเขาจัดสรรปันส่วนอะไรกันไว้ยังไงสำหรับวัตถุประสงค์การใช้เงินในครั้งนี้ครับก็เบื้องต้นนะฮะมีการคาดการณ์เรื่องของเงินที่จะได้ในการระดมทุนในครั้งนี้นะฮะหรือว่าเพิ่มทุนทั้งระบบเลยนะฮะรวมเบ็ดเสร็จเนี่ยจะอยู่ที่ 8,829 ล้านบาทอันนี้ทั้งหมดก่อนนะครับวัตถุประสงค์อันแรกนะครับก็คือเงินที่ได้รับการจัดสรรการจัดการขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือ RO ตรงนี้นะครับก็ตรงนี้เนี่ยคาดการนะครับว่าจะได้เงินประมาณ 4,905 ล้านบาทนะครับแล้วก็1ก็คือเอาไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่เนี่ยนะฮะ4,000 ล้านบาทแล้วก็ส่วนที่เหลือก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับจาก 4,900 นะครับไปใช้หนี้ 4,000 หรือประมาณสัก900เนี่ยอันนี้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนอันนี้ก้อนแรกก่อนนะก้อนที่ได้จากการออกหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมนะครับก็คือ RO นั่นเองนะครับอันที่2นะครับก็ก้อนที่2เนี่ยประมาณ 1,177 ล้านบาทอันนี้ก็จะได้ก็ต่อเมื่ มีการแปลงสิทธิ์วอลเลนที่เป็น SGC วอลเลน1นะครับวัตถุประสงค์ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเงินที่ได้จากวอลเลน1ตรงนี้นะครับอีกก้อนหนึ่งนะฮะก็เป็นเงินที่ได้จากการแปลงวอลเลน2นะครับก็คือตัวของ SGC วอลเลน2นะครับก็จำนวนเงินก็ประมาณสัก 2,746 ล้านบาทอันนี้ก็จะไปชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1,000 ล้านบาทแล้วก็ที่เหลือนะครับอีกประมาณสัก 2,000 ประมาณสัก 1,700 ล้านบาทอันนี้ก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์3ก้อนนะครับก็
แผนระดมทุนครั้งนี้เนี่ย 8,800 กว่าล้านบาทนะครับซีดเลยซีดเลยแต่ก็เห็นถึงความจำเป็นนะฮะในแง่ของการที่ต้องนำเงินไปก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยคือการไปคืนให้กับบริษัทใหญ่ซึ่งกรณีนี้ก็คือซิงเกอร์ประเทศไทยถูกต้องไหมใช่แล้วครับนะต้องนำไปคืนให้กับซิงเกอร์นะครับโอเคโอเคก็อย่างที่บอกว่าตลาดเองดูเหมือนจะตอบรับกับเรื่องนี้ไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นักนะครับราคาหุ้นที่ทะยานขึ้นมาจากข่าวดีเรื่องของล็อกโฟนก็วันนี้กลมๆหายวับไปครึ่งนึงละนะครับวันเดียวในลงมา 14-15% นะก็คงจะเป็นแรงกดดันต่อไปอีกสักระยะนะครับจนกว่าจะได้เริ่มเห็นนะฮะตัวผลประกอบการนะที่จะฟื้นตัวได้ดีขึ้นแล้วก็กลับสู่การเติบโตอีกครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมเพิ่มทุนครั้งใหญ่ต้องบอกว่าเจ้าซิงเกอร์แคปิตอลนี่เข้าตลาดมาช่วงปี65ใช่ไหมใช่ปี65ปลายปีด้วยใช่ไหมช่วงปลายปีฮะประมาณปลายปีช่วงปลายปีนะ คือประมาณสักกลางเดือนธันวาคม ราคา IPO วันนั้น3บาท90สตางค์นะมีการขาย IPO 820ล้านหุ้นก็ระดมทุนมาได้ 3,105 ล้านบาทโดยประมาณนะอันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาประมาณก็1ปีประมาณสักปีเสร็จๆนะปีครึ่งปี7เดือนอันนี้ก็จะมีการระดมทุนเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะอีก 8,000 กว่าล้านบาทแล้วก็มันไม่จบแค่นั้นคุณนะฮะมันมีอีกเรื่องหนึ่งนะเรื่องของการกู้เงินจากบริษัทแม่ก็คือซิงเกอร์ครับเพราะเมื่อคืนเนี่ยฮะก็มาพร้อมกันนะครับคือทางซิงเกอร์ประเทศไทยก็มีการแจ้งต่อตลาดทรัพย์เหมือนกันนะครับว่าคณะกรรมการของซิงเกอร์เองครับมีมตินะฮะอนุมัติให้บริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท SG Capital จำกัดมหาชนหรือ SGC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งซิงเกอร์ถือหุ้นอยู่ 74.92% ด้วยวงเงินกู้ยืมนะครับ 6,100 ล้านบาทด้วยกันนะฮะก็เพื่อเป็นวงเงินสำรองแก่ SGC ในการเบิกใช้เพื่อชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับบริษัทในกรณีที่ SGC มีความจำเป็นต้องรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานนะครับซึ่งเบื้องต้นนะครับณวันที่1กรกฎาคมปี67นะครับ SGC มีต้นเงินกู้ยืมค้างอยู่กับตัวของบริษัทก็คือซิงเกอร์นะครับ 11,172 ล้านบาทนะครับอันนี้ก็ออกมาพร้อมๆกันเมื่อคืนนี้นะครับโอเคนะฮะก็เป็นกรณีของซิงเกอร์ครับ